อเคมาพี่ศักดิ์เรื่องนี้เหตุการณ์มันเป็นช่วงไหนของชีวิตพี่ฮะช่วงตอนเด็กๆเลยนะเด็กเลยใช่ป่ะใช่ก็สมัยพี่แบบหลังจากสมัยรถรางมาสักประมาณ5ปี10ปีแล้วมั้งเป็นรถเมล์ขาวเก่าๆอ่ะแล้วก็แท็กซี่ตุ๊กๆซึ่งสมัยนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นทีวีอ่ะในสมัยนั้นก็จะเป็นเป็นจอตู้ขาวดำแล้วเป็นขาสี่ขาแล้วเวลาจะเปลี่ยนช่องเราต้องใช้ตัวบิดตรงกลมๆบิดนั่นคือหน้าอายุอนานน่าจะเกือบ50กว่าปีได้50ปีอะประมาณยังทันปลายๆอยู่นะไอทีวีหมุนๆที่บนอยู่บนหัวขากุ้งนะตอนนั้นยังไม่มีหนวดกุ้งครับตอนนั้นสมัยพี่ยังไม่มีหนวดกุ้งแล้วไอตรงเนี้ยพอดีว่ามีไปกินข้าวที่บ้านด้วยกันครับนะพวกพี่ๆเขาก็ได้ฟังแล้วก็เฮ้ยเราไปเล่ารายการหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเล่าเลยเองจะเข้าไปเล่ามาคุยไปคุยมาแล้วเขาเรียนจำเรื่องตอนเด็กได้ไหมเรื่องเราก็งงนะเรื่องตอนเด็กอ่ะก็เรื่องตอนที่เราอยู่บ้านที่จรัญเนี่ยก็นึกยังไงก็นึกไม่ออกครับใช่ไหมมันเหมือนกับนานแล้วพี่ชายก็บอกเอ้าก็วันที่เรานอนฟังวิทยุกันอยู่ไงOh. แล้วก็ค่อยคิดน่ะครับใช่จำได้แล้วเริ่มจำได้แบบเราอ่ะ ก็เลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาก็เลยได้เรื่องนี้ที่จะมาเล่าพี่ศักดิ์จะให้ชื่อเรื่องนี้ว่ายังไงฮะรายการวิทยุรายการวิทยุมาเออมันยังไงพี่โอเคก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคิดถึงครับนะครับเอาเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวนะไม่ยาวนิดหนึ่งคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมัยตอนที่พี่ยังเด็กๆอยู่นะสมัยบ้านสมัยนั้นเราได้มาอยู่บ้านตึกแถวเป็นบ้านสองชั้นแล้วมีระเบียงด้านหน้าครับนะแล้วบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นโรงไม้ด้วยข้างล่างทำเป็นโรงไม้ด้วยข้างบนก็จะเป็นที่พักใช่ไหมแล้วด้านล่างก็จะเป็นที่พักของคนงานอันนี้หลังจากที่พวกเรากลับจากเลิกเรียนแล้วในเย็นๆเนี่ยสมัยนั้นเย็นๆเนี่ยห้าโมงหกโมงนี่ก็คือแบบนะคนก็เริ่มที่จะเข้าบ้านกันหมดแล้วไม่ค่อยจะออกมาข้างนอกกันละก็จะนั่งดูหนังดูทีวีกันถึงสองทุ่มซึ่งหลังจากตรงสองทุ่มเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรดูแล้วตอนนั้นจำได้เลยนะสองทุ่มเนี่ยไม่มีอะไรดูแล้วแต่ก็จะมีรายการวิทยุฟังถึงเที่ยงคืนครับมาต่อแล้วด้วยความที่ว่าวิทยุเนี่ยพอดีว่าป้าพี่เขาแยกไปห้องไปนอนอีกห้องหนึ่งคือนอนกับแม่พี่แหละครับก็เหลือห้องใหญ่ไว้ให้เราพวกเราสี่คนพี่น้องนอนอยู่ในห้องนั้นนอนด้วยกันสี่คนใช่นอนด้วยกัน4คนพี่น้องแล้วหลังจากที่เราทำธุระประจำวันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยดูหนังแล้วดูอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้ามารวมตัวกันแล้วก็พี่ชายเป็นคนเริ่มแรกก่อนว่าเขาชอบที่จะฟังวิทยุกลางคืนครับนะรายการเพลงบ้างอะไรบ้างจนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นรายการผีที่เขาชอบฟังสมัยนั้นนะถามว่ามีไหมมีนะมันเป็นคล้ายๆออกแนวละครวิทยุมันแต่เขาก็จะมีเป็นช่วงสั้นๆที่จะเล่าเรื่องผีให้ฟังครับวันละตอนจำชื่อไม่ได้ทุกคนจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นรายการนี้รายการชื่ออะไรแต่วันละตอนเดียวถูกป่ะวันละตอน2ตอนเนี่ยเต็มที่อ่ะแหละตอน2ตอนเนี่ยนะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่แล้วก็รวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บดูทีวีอะไรเนี่ยปุ๊บก็รวมตัวกันที่ห้องแล้วก็พี่ชายก็เปิดรายการเพราะรายการนี้จะมาเนี่ยประมาณสักสามทุ่มแล้วสามทุ่มโอ้สามทุ่มสมัยนั้นคือเงียบกริบจะมีเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกฟิ้งใช่ไหมจะบอกเวลาสามทุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมแล้วหลังจากที่พี่ชายเปิดขึ้นปุ๊บก็จะเป็นเสียงแบบ
มันยังไม่ได้ใส่ซาวเหมือนสมัยนี้นะแต่เป็นเสียงที่แบบมันหลอนอะเอาง่ายๆว่าเป็นเสียงที่น่ากลัวพอเขาขึ้นต้องนะสวัสดีท่านผู้ชมที่รอฟังนิยายผีเรื่องเขาก็จะพูดชื่อเรื่องที่เขาจะเล่าให้เราฟังแล้วเรื่องแรกที่เราได้ฟังในคืนนี้ครับคืนที่เราเปิดวิทยุเรื่องนี้ก็คือเรื่องอาฆาตครับผมและในการวิทยุเขาเล่ามาครั้งนี้จะเล่าเป็นในสไตล์พี่ตากันนะครับผมเป็นต้นตอบเองคือในรายการวิทยุเขาก็เล่าเรื่องของชาวนาคนหนึ่งเนี่ยนะเขาปลูกข้าวทำนาทำนาอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับพื้นเขาเล่าว่าท้องนาในตอนนั้นน้ำมันจะท่วมใช่ไหมเขาก็รีบเก็บเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะไม่ข้าวมันท่วมน้ำนะด้วยความพลาดหรือยังไงไม่รู้เขียวของเขาอะไปฟันโดนหางงูเข้าโอ้ยอ๋อพอฟันปึ๊บแต่นั่นคือชาวนาไม่รู้ตัวว่าไปฟันโดนอะไรเออก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมแล้วคราวนี้หลังจากที่เก็บเกี่ยวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเขาในรายการเขาเล่าต่อไปว่าแล้วชาวนาก็วันใหม่ก็ลงไปแล้วไปเก็บเกี่ยวข้าวได้อีกที่หนึ่งนะเกี่ยวแล้วเหมือนกับเสียวชาวนาเสียวสลังนะก็เวียงเขียวเนี่ยหันกลับไปเผอิญไปเจองูอ่ะขึ้นกำลังชูคอขึ้นมาก็ตัดหัวโอ้ยรอบนี้เข้าหัวเลยเหรอเข้าหัวเลยอ๋อแล้วก็นี้เขามองอุ้ยงูเห่านี่ว่าแล้วเขาก็เอาศพขึ้นมาครับชาวนาก็หยิบศพขึ้นมาเอาศพงูขึ้นมาโอ้ตัวเมียด้วยมีไข่เต็มท้องเลยนะแล้วก็เอากลับบ้านเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารครับคราวนี้ระหว่างที่ชาวนาเดินกลับบ้านไปเนี่ยบ้านของชาวนาเป็นบ้านยกสูงพื้นสูงและข้างล่างเนี่ยก็เริ่มน้ำที่จะท่วมปิ่มขึ้นมาแล้วใช่ปะเขาก็เลยเอางูเนี่ยนะแขวนไว้ตรงคือการได้บันไดทานข้างล่างใต้บ้านครับเพื่อรอพรุ่งนี้เพื่อที่จะมาทำอาหารแล้วตัวเองก็ค่อยๆเดินขึ้นเรือนไปนะหลังจากที่ขึ้นเรือนอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ได้เวลาเข้านอนซึ่งเวลาที่ระหว่างที่ชาวนากำลังนอนเนี่ยก็มีเสียงดังต่ำต่ำซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวนารู้สึกอะไรมีเสียงอะไรใช่ไหมแต่นึกเสียงที่ว่าจะเป็นโจรมาปล้นงวดปล้นไข่เขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เอาไฟส่องออกมาตรงหน้าบ้านทางระเบียงของตัวเองเพื่อที่จะดูว่ามีใครแอบย่องเข้ามาเพื่อที่จะขโมยงวดอะไรเขาไหมเนี่ยเขาก็ส่องไปทั่วเขาก็ไม่ได้เห็นเขาก็เลยเดินกลับไปนอนกับเมียเขาเหมือนเดิมนะช่วงระหว่างที่นอนนอนอยู่เมียเขาเองก็รู้สึกตัวแล้วก็ขยับตัวเขาก็ดีเมียตัวเมียเขาเมียของตัวเจ้านาเขาได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเสร็จก็เอ๊ะเสียงอะไรแต่นี่ตรงที่เขานอนเนี่ยเขามีเสืออยู่แต่ไอ้ตรงข้างๆเสือเนี่ยมันเป็นรูมันก็จะทำให้มองไปเห็นพื้นข้างล่างได้พื้นข้างล่างได้ว่าอะไรอะไรที่มามีเสียงดังต่อมต่อมต่อมครับใช่ไหมระหว่างที่เขาเอาตาเข้าไปเนี่ยจ้องดูที่รูแล้วอยู่ๆก็มือเหมียนมีอะไรถูกเข้าที่ลูกตาเขาโอ้ครับแล้วเขาก็กรีดร้องพอกรีดร้องนะตัวช่างนาก็ตื่นขึ้นมาดูเมียของตัวเองเมียของตัวเองตอนนี้คือดวงตานี่เลือดอาบเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือทำให้ชาวนาเนี่ยตกใจแล้วก็เข้าไปดูแล้วสิ่งที่ยังได้ยินอยู่ก็คือต่อมต่อมพอชาวนาเอาตาไข้ไข้ไปแนบตรงรูที่เมียเขาดูอยู่เขาเห็นเป็นงูอ่ะก็ค่อยพันเสาเลื้อยขึ้นมาแล้วก็มาตามครับแต่ไอ้งูตัวนี้มันหางขาดครับแล้วมันก็พุ่งตัวขึ้นมาเพื่อจะฉกชาวนานั่นคือทำให้ชาวนารู้ตัวแล้วก็รีบคว้าตะเกียงนะครับลงมาที่บันไดแล้วเข้ามาไล่ฟันงูนะงูที่ตกลงมาแล้วเนี่ยนะกำลังเลื้อยขึ้นมาอีกเนี่ย
ชาวนาเขาเอาเขียวเกี่ยวตัดคองูขาดครับกระเด็นแต่เวรกรรมหัวของงูแทนที่จะขาดกระเด็นกลับกระเด็นใส่เข้าไปกัดที่คอของชาวนาโอ้ยเฉพาะหัวเหรอใช่เออแล้วไปดูที่ชาวนานั่นก็คือทำให้ชาวนาทั้งผัวทั้งเมียตายกันหมดบ้านครับแล้วเรื่องนี้มันก็จบลงจากที่เขาเล่ารายการวิทยุเล่าให้เราฟังตอนที่เราฟังแล้วก็โอ้มันก็ขนลุกนะเฮ้ยงูอะไรมันน่าฆ่าแต่อยู่ๆก็เสียงมีเสียงดังที่กระจกดังปังปักพี่ชายอ่ะพวกเราก็ต้องมองไปใช่ไหมก็ตกสมัยก่อนนะมันเป็นกระจกฟ้าใสๆที่มองออกไปข้างนอกไม่เห็นแต่ถ้าเราเปิดไฟอยู่ข้างในเนี่ยสิ่งข้างนอกที่มากระทบกระจกอ่ะเราก็จะเห็นเป็นเงาถูกป่ะครับอุ้ยใช่ไหมเราเห็นอะไรกันรู้ป่ะมันคืออะไรพี่เราเห็นเป็นหัวงูมากระแทกกระจกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายังไงมาทั้งตัวอย่างนี้ป่ะพี่มาแต่หัวเหมือนอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนทะลุเรื่องเล่าที่เราฟังมาแล้วมันก็มาโดนในบ้านเราอย่างนี้หรอใช่เรารู้คือเห็นอะเราเห็นคือกอดกันกลมเลยสี่พี่น้องคือเพราะมันเสียงมันดังอะปักปักปักตรงกระจกอะแล้วก็ทำให้ป้าเดินเข้ามาแล้วก็บอกเอ้ยเป็นไรทำไมไม่หลับไม่นอนนะพวกเราก็เลยก็แบบเออนอนแล้วป้านอนแล้วป้าแต่คืนนั้นอะเราได้ยินเสียงปักปักปักเนี่ยทั้งคืนครับนี่แหละครับเรื่องแรกของรายการวิทยุอาคาศเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ผมกำลังคิดภาพตามพี่ศักว่าเราเป็นน้องคนเล็กแล้วอยู่ในบ้านพี่ศักนั่งฟังรายการวิทยุนี้ไปกับรุ่นพี่กับพี่ชายกับพี่สาวแล้วในขณะที่เราฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับชาวนาคนหนึ่งที่ไปทำนาแล้วก็ฟันโดนงูอะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายเหตุการณ์นี้มันเกิดความอาฆาตจากวิญญาณงูหรืออะไรสักอย่างตามมาที่บ้านมันทะลุออกมาจากเรื่องเล่ามาอยู่ในโลกความจริงกับเราเลยเหรออันเนี้ยมันก็พูดไปแล้วมันก็พิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมถูกพี่แต่ก็ขอการันตีว่าใช่ใช่เราเห็นเราคือเราไม่ได้เราสี่คนเห็นหมดไม่ได้เห็นแค่คนเดียวด้วยนะถ้าเห็นคนเดียวนี่เป็นความกลัวได้กลัวจากเรื่องเล่าแล้วก็คิดเพ้อไปเองอันเนี้ยคนเดียวคิดเป็นไปได้แต่นี่คือ8ลูกตาเห็นเหมือนกันหมดใช่เพราะว่าพี่เป็นพี่ชายที่ได้ยินเสียงก่อนเฮ้ยเสียงอะไรดังที่กระจกเออๆแต่ดีว่าเราไม่ได้เดินออกไปเพื่อเปิดหน้าต่างครับพี่ชายอ่ะลุกขึ้นไปเพื่อจะเปิดหน้าต่างเพื่อไปดูใกล้ๆอ่ะแล้วเสียงมันก็กระแทกเข้ามาคือแอร์อยู่ห่างจากตัวกระจกอ่ะไม่ถึง50เซนไม่ถึงเมตรอ่ะนี่กว่าไม่ถึงเมตรอ่ะหนึ่งเอื้อมมือมันก็กระแทกเข้ามามันก็ตกใจดิไอ้พวกเราก็เห็นคือถ้ากระแทกทีเดียวนั่นคือกระจกใช่ไหมมันเหมือนกับกระแทกสี่สี่สามครั้งปักปักปักแล้วพอตอนเช้ามาวีเปิดหน้าต่างขึ้นมามันมีคราบอะไรนุ่งเหนียวๆอ่ะอยู่ตรงกระจกโอ้ยเหรอหุ้ยเหมือนมันทิ้งหลักฐานไว้ด้วยนะพี่เนาะว่าแบบมันมาจริงๆอ่ะใช่ไอ้ซึ่งอันนั้นก็คือเราไปเล่าให้ป้าฟังป้าก็ไม่เชื่อครับบอกเราแต่งเราประมาณว่าโม้แต่งเรื่องอะไรเงี้ยเขาไม่เชื่ออืมเออเราก็บอกเอ้าตัวเองอะขยันนอนดึกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนสายอะไรเขาว่าเขาก็ไม่สนใจใช่ไหมเราก็คงไม่มีอะไรเราคิดมากไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าอย่างนั้นทั้งสี่คนก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือเรื่องแรกของรายการวิทยุนี่คือเรื่องแรกที่ได้ฟังผ่านรายการวิทยุรายการนี้หรอใช่แล้วเพราะเป็นวันแรกแล้วจะมีเรื่องอย่างเงี้ยมาเล่าให้ฟังทั้งหมด6-7วันด้วยกัน7วัน7เรื่องใช่โอ7เรื่องเท่ากับว่าเรื่องรายการวิทยุจะมีด้วยกันทั้งหมด7ตอน7ตอนซึ่งจะเป็นตอนไม่ค่อยยาวเพราะว่ามันเป็นตอนรายการวิทยุที่แบบเล่าแบบใช้เวลาไม่นานประมาณสั้นๆแต่จะมีแต่เราไม่สปอยจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The God
Story